แม่ยายร่ำไห้กลางงานแต่งไม่คิดว่าซุปตาหนุ่มจะพูดคำนี้ต่อหน้าผู้คนควงแขนเข้าพิธีแต่งงานไปหมาดหมาดสำหรับคู่รักมาราธอนนักร้องหนุ่มเซเจ็ดเอ็นอีดาเฮลีดาแฮหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาตลอดล่าสุดรายการ Same Bed Different Dream 2มีการเผยภาพบรรยากาศงานแต่งงานระหว่างเซเจ็ดเอ็นอีดาเฮซึ่งมีบางช่วงบางตอนทำเอาแม่ยายและเจ้าสาวถึงกับต้องหลั่งน้ำตากับเซอร์ไพรส์ของนักร้องหนุ่มเมื่อเซเจ็ดเอ็นได้พาแม่ของอีดาเฮขึ้นมาบนเวทีพร้อมกล่าวคำพูดสุดซึ้งต่อหน้าแขกหลายร้อยคนว่าทุกคนนี่คือแม่ของภรรยาผมแม่ที่เลี้ยงดูภรรยาผมมา40ปีและไม่เคยแยกจากเธอเลยเซเจ็ดเอ็นบอกด้วยว่ารู้ว่าแม่นอนร้องไห้ทุกคืนช่วงนี้เพราะไม่เคยแยกจากลูกสาวคนนี้เลยอัญญาประกาศคู่แม่ครับขอให้แม่โปรดคิดแบบนี้แม่ไม่ได้ส่งดาเฮไปแต่งงานกับผมแต่ผมจะกลายเป็นลูกชายของแม่อีกคนพร้อมกับคุกเข่ากล่าวด้วยถ้อยคำจากใจว่าผมจะเป็นลูกเขยที่ดีให้แม่และได้โปรดขอให้แม่เป็นแม่ภรรยาที่น่ารักแบบนี้เสมอไปนะครับ